ประเด็นสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในเวที Dinner Talk Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทยที่ก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาและต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการวางรากฐานของประเทศไทยให้แข็งแกร่งควบคู่กับการขยายตลาดทุกด้านในตลาดโลกนะครับพร้อมดันให้ไทยเป็นหับการส่งออกรวมถึงการค้าการลงทุนซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เร่งเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายละเอียดจากรายงานของทางคุณรัชนีผันนาไทยนะครับหนึ่งในประเด็นสำคัญที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำในเวทีปาฐกถาพิเศษงาน TNN Dinner Talk Thailand Level Up อัปเกรดประเทศไทยที่จะยกระดับประเทศไทยภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน้นการสร้างฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งหนึ่งในนั้นคือโครงการ Land Bridge ที่ถือเป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลซึ่งภายหลังรัฐบาลดำเนินงานมาตลอด4เดือนนายกรัฐมนตรีเร่งเดินสายพบปะนักลงทุนในฐานะเซลส์แมนนำเสนอเชิญชวนนักลงทุนมาร่วมโปรเจกต์ซึ่งเบื้องต้นมีกลุ่มนักลงทุนและมหาเศรษฐีจาก UAE อินเดียดูไบให้ความสนใจโครงการแลนด์บิดเพื่อต่อยอดโลจิสติกในกลุ่มประเทศต้นทางรวมถึงล่าสุดนายกรัฐมนตรีนำทีมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองเพื่ออัปเดตโครงการแลนด์บิดเอกชนในพื้นที่ขานรับอภิมหาโปรเจกต์เป็นโอกาสทองของไทยเชื่อมสู่การค้าโลก Land Bridge เนี่ยชัดเจนนะครับเป็นนโยบายที่เรานโยบายใหญ่ของเราเพราะว่าการที่เราเชื้อเชิญบริษัทมาลงทุนในหลายๆอินดัสทรีที่นี่อย่างที่บอกประเทศไทยมีประชากรแค่70ล้านคนความต้องการของหัวรถจักรไฟฟ้าความต้องการของรถไฟฟ้า EV เนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนถ้าเขาจะสร้างเป็นฐานผลิตก็ต้องเอาส่งออกไปส่งออกไปเราก็มีท่าเรือใช่ไหมครับการ เรื่องโลจิสติกในการขนถ่ายสินค้าต่างๆมันก็เริ่มแน่นที่ช่องแคบมะละกามันก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับพวกนี้ไม่อย่างนั้นบริษัทรากใหญ่เหล่านี้จะไม่มาลงทุนที่ประเทศไทยเช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เตรียมโรดโชว์ที่ประเทศจีนเพื่อเชิญชวนนักลงทุนจีนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลชัดเจนในผลตอบแทนการลงทุนโครงการนี้โดยวัดจาก Internal Rate of Return หรือ IRR นั้นสูงถึง10%ต่อปีชี้ว่าโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนยังมีการเดินทางลงพื้นที่ก่อสร้างแลนด์บริดจ์ของกลุ่มนักลงทุนดูไบเวิลด์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เบื้องต้นจะมีการเดินทางมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะพาลงพื้นที่ก็คือไฮไลท์ที่จะไปชักชวนจีนมันคืออะไรเป็นไฮไลท์สุดขอบก็คือเรื่องของโครงการตัวแลนด์บริดจ์ว่ามันเป็นประโยชน์หรือผลตอบแทนกับนักลงทุนอย่างไรครับซึ่งตัวเลขเรามีชัดเจนว่าผลการตอบแทนการลงทุนนั้นจะมี IRR ไม่ต่ำกว่า 10% นี่ยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีการสร้างท่าเรือและมีการพัฒนาโรงงานต่างอันนั้นก็เป็นผลที่เพิ่มเติมครับเห็นว่านอกจากแลนด์บริดจ์แล้วท่านหวังอี้พูดถึงตัวไฮสปีดไทยจีนที่ล่าช้าอันนี้มีการเร่งรัดยังไงบ้างครับครับคือเรื่องไฮสปีดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจีนอยากจะให้เกิดซึ่งทางรัฐบาลไทยในฐานะผมมีประสบการณ์ผมก็มีการเร่งรัดตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของทางประเทศลาวนะครับเพราะว่าโครงการมันมีโครงการลาวจีนอยู่กำลังประสานให้ประเทศลาวให้ยินยอมให้ข้ามมาประเทศไทยได้ซึ่งทางจีนเนี่ยก็จะเป็นคนไปช่วยประสานให้ครับโดยโครงการนี้มีขนาดการลงทุนถึง1ล้านล้านบาทและเริ่มมีการประมูลโครงการในเดือนเมษายน2568และมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2573ทั้งนี้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของโครงการดังกล่าวจะสามารถลดต้นทุนและระยะทางในการขนส่งเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบการคมนาคม
การขนส่งในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ขณะที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมีทั้งผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมช่วยทำให้ GDP ของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ทำไว้ประมาณ4%ต่อปีเป็น5.5%ต่อปีพร้อมทั้งเกิดการจ้างงานในพื้นที่จำนวน 280,000 ตำแหน่งสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงท่าเรือทะเลอันดามันท่าเรือฝั่งอ่าวไทยแต่ทว่าจะเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระบบรางมอเตอร์เวย์พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคตรัชนีพนัทไทยทีมข่าวการเมือง TNN ช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ